สวัสดีค่ะวันนี้คุณเมืองชาแนลก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าทำวิดีโอแล้วไม่ดังท้อไหมไม่มีคนดูไม่มียอดซับสไครต์นะคะถ้าถามแม่แล้วแม่ไม่ท้อนะเพราะว่าเราทำเพราะเรารักในสิ่งที่เรานำเสนอเนาะทุกด้านจะเป็นสิ่งที่เราถนัดและเรารู้นะคะแล้วที่เราทำออกมาเราก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ณวันนี้มันอาจจะยังไม่เป็นประโยชน์แต่อนาคตต่อไปเนาะมันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครบางคนนะคะก็อยากฝากว่าถึงทุกๆคนนะคะที่ไม่ว่าจะทำ YouTube หรือว่าทำกิจการงานใดๆนะถ้ามันยังไม่ประสบความสำเร็จก็อย่าท้อถึงเราล้มก็ลุกให้ไวนะคะถ้าล้มเราก็ล้มไปข้างหน้านะแล้วเราก็ทำในสิ่งที่รักอะค่ะบางทีมันช่องเราอาจจะยังไม่ถูกใจใครๆหลายคนนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเป็นประโยชน์แล้วก็มีสาระให้กับคนอีกหลายๆคนที่เขายังไม่ได้รู้ในสิ่งที่เรารู้นะคะก็อดทนทำต่อไปนะคะถ้าเราไม่ได้หวังเราต้องนึกย้อนไปถึงว่าตอนที่เราเปิดช่องจุดมุ่งหมายของเราครั้งแรกคืออะไรนะคะจุดมุ่งหมายอย่างของแม่นี่แม่ก็คิดว่าอายุเริ่มมากขึ้นลูกๆก็เริ่มไปอยู่หอกันเริ่มเรียนใกล้จะจบแล้วแม่ก็อยากทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหากว่าประสบความสำเร็จเนาะรายได้ส่วนหนึ่งเราก็อยากแบ่งปันเอาไว้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้ตัวเองนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงจุดนั้นเราก็ไม่เสียใจถามว่าจะหยุดไหมเราก็ยังทำอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะคะอยากทำทุกๆวันนะคะเพราะเราชอบเนาะอย่างน้อยๆเราก็จะเก็บไว้ดูในวันข้างหน้าเพราะเราแก่ไปทุกวันนะคะHello everyone, today I would like to share bring about my thoughts that's about how was I thinking about my channel is like so far it doesn't go well, it doesn't grow enough, my follower is just a few peopleHow I disappointed? No, I didn't disappointed because everything I have done, I done by my good deed and my positive perspective because I love what I have done.I love what I'm doing. Even I fail, I would like to fail forward, and I wouldn't quit because I love to do making video and sharing my good concept to the worldwide world. I would like to.Spread my culture, even my English is quite broken, but I would like to show the way that I do well and everything I done my best and done by my sincere. I really sincere to the people our that's watching my video. I think it's a what I know and I sharing is a benefit for people. It doesn't harm at all. Yes, and I'm really proud at myself because I'm getting old every day. And one day if I run out of my time and I'm die, but this good deed I left for people behind.It might be benefit for them. That's why I don't quit. I would like to move on
even it doesn't success or grow enough, I'm not quit. Thank for your watching and support me. Thank you คนเมืองชาแนลขอบคุณค่ะ